เทศบาลนครแม่สอดออกปฏิบัติการทำความสะอาดพร้อมฉีดพ่นยากำจัดเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่วัดดอนแก้วเขตเทศบาลนครแม่สอดค่ะดร.เทิดเกียรติชินสรนันท์นายกเทศมนตรีนครแม่สอดสั่งการให้เจ้าหน้าที่เทศบาลนครแม่สอดออกปฏิบัติการทำความสะอาดพร้อมฉีดพ่นยากำจัดเชื้อไวรัสโควิดในศาสนสถานที่วัดดอนแก้วเขตเทศบาลนครแม่สอดโดยมีผู้อำนวยการกองงานเจ้าหน้าที่เทศบาลนครแม่สอดเข้าร่วมการปฏิบัติงานดังกล่าวปัจจุบันได้มีการเกิดระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในประเทศไทยและทั่วโลกถึงแม้ในพื้นที่เขตเทศบาลนครแม่สอดยังไม่มีปัญหาการเกิดโรคระบาดติดเชื้อไวรัสโควิด-19 แต่อย่างใดทางคณะผู้บริหารเทศบาลนครแม่สอดพร้อมสมาชิกสภาเทศบาลนครแม่สอดและเจ้าหน้าที่เทศบาลนครแม่สอดทุกคนได้มีความเป็นห่วงเป็นใยในสุขภาพของพี่น้องประชาชนและชาวชุมชนในเขตเทศบาลนครแม่สอดทางเจ้าหน้าที่เทศบาลนครแม่สอดจึงได้ออกปฏิบัติการล้างเมืองล้างถนนอย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันการเกิดโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในวันนี้จึงได้ออกทำการเก็บกวาดล้างทำความสะอาดพร้อมฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโควิด-19 ในวัดดอนแก้วและขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกๆคนที่ให้ความร่วมมือร่วมใจช่วยเหลือพี่น้องชาวนครแม่สอดเราจะผ่านวิกฤตไวรัสโควิด-19 ไปด้วยกันอย่างปลอดภัยและทางเทศบาลนครแม่สอดจะนำเจ้าหน้าที่เทศบาลนครแม่สอดออกทำความสะอาดพร้อมฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อในวันที่1พฤษภาคมที่วัดสักทองวนารามจึงฝากประชาสัมพันธ์มาให้ได้รับทราบโดยทั่วกัน